รัฐบาลก็ทำนะฮะสพท.ทำมี Data Lake เพื่อที่จะดึงข้อมูลมารวมกันเพื่อที่จะวิเคราะห์นักศึกษานักเรียนได้ดีขึ้นกรมปศุสัตว์อันนี้ทีมผมก็ไปทำให้พวก Data Lake เพื่อที่จะดูในลักษณะที่ว่าเก็บข้อมูลสัตว์ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับกรมน้ำทำวิเคราะห์ Intelligence ทำ Data Lake นะครับสสสอันนี้ก็จะทำพวกเพิ่งบิดกันไปก็ทำ Fraud Detection นะฮะคืออะไรคะ fraud detection บางท่านไม่รู้สสสนี่ก็คือว่าเขาจะดูซิว่าการที่ว่าคุณขอ ขอเบิกเนี่ยมันโกงหรือเปล่ามันเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาไหมมันมีความจริงแค่ไหนงั้นเขาก็จะมีระบบที่จะช่วยดูในการที่จะว่าจะ มั่มันประกันสุขภาพที่เราขอเคลมเนี่ยมันเป็นการโกงหรือเปล่านะครับซึ่งงั้นถ้าเกิดว่าเรามองซ้ายมองขวาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่ได้อยู่ในสายงาน Modern Data เนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเขาทำแต่ทำเยอะมากประเทศไทยทำเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งน่าชื่นชมมากเลยจริงๆวันนี้ถ้ามีเวลานิดนึงผมขออนุญาตเล่านิดเดียวว่า ใครทำใครเข้ามาช่วยในตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้มีดีป้าก็เข้ามาช่วยเยอะมากเลยทั้งให้ทุนทั้งจัดคอร์สทั้งอบรมนะครับมี AI Builder Camp นะฮะปีนี้เป็นปีที่2แล้วลองถามดูนักเรียนเนี่ยครับเขาเข้ามาทำกันเพื่อที่จะทำ Modern Data ทำ AI อันนี้ก็เป็นโคของ Central Digital กับ Vistech ช่วยกันทำนะครับ AIS Academy ก็มีอบรม นะฮะ True Digital Academy ก็มี SCB Academy ก็มี KBank Digital Academy ก็มีสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยก็ทำแล้วก็มีน้องๆลูกศิษย์อีกเยอะมากที่อยู่บน Facebook ที่ให้การอบรมอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงรวมทั้งหลักสูตรที่นิด้าด้วยนะครับหลักสูตรแดดแล้วก็หลักสูตรแมทที่เราเพิ่งทำขึ้นมาดังนั้น สิ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าเราอาจจะยังตามเขาไม่ทันในลักษณะจีนแล้วก็ US แต่ว่าผมเห็นว่าประเทศไทยทำเยอะมากเลยทีเดียวพยายามทำให้เกิดขึ้นเยอะมากรวมทั้งมีทั้งเทรนนิ่งแล้วก็มีทั้งเวนเดอร์ก็เข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะช่วยพัฒนาในด้านนี้นะครับฟังดูเรามีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่พยายามเร่งตรงนี้ถามอาจารย์ในเวลาที่มีอีกสักประมาณ 2-3 นาทีเพราะว่าเนื่องจากเรามีรายการวิเศษมาโอกาสหน้าคงได้คุยกับอาจารย์ต่อและลงในรายละเอียดหลายๆเรื่องถ้าวันนี้ใช้ Modern Data ไม่เป็นหรือไม่มี Modern Data จะเกิดอะไรกับหน่วยงานทั้งรัฐทั้งเอกชนคะสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าอันดับแรกครับข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เก็บข้อมูลวันนี้เราก็เก็บพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะเราเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่ได้มันก็จะทำให้ศักยภาพในการแข่งขันศักยภาพในการที่จะดูแลผู้ป่วยศักยภาพในการที่จะดูแลประชากรของเราเนี่ยมันก็จะลดลงรวมทั้งการแข่งขันกับต่างประเทศเพราะว่าถ้าเกิดลองดูอย่างยกตัวอย่างจีนเนี่ยจีนทำเยอะมากจริงๆนะครับนั้น พวกนี้เป็นสิ่งที่ทำอะไรบ้างคะอาจารย์ใช้คำว่าจีนทำเยอะมากตั้งแต่ต้นรายการโอ้ผมกลัวมากเลยจีนได้กว่าจีนทำเอาเป็นว่าจีนทำทุกอย่างครับจีนทำเฮลท์แคร์จีนทำแอคทิคัลเจอร์จีนทำสเคียวริตี้จีนทำแบงกิ้งจีนทำระบบให้บริการคอมพิวเตอร์เซอร์วิสจีนทำคลาวด์จีนทำสมาร์ทซิตี้ครับทุกอย่างในด้าน AI ด้านโมเดิร์นเดต้าจีนทำเยอะมากแล้วก็จีนให้ทุนเยอะมากแล้วจีนก็ดึงคนที่เป็นนักเรียนจีนที่อยู่ที่ US กลับไปเยอะมากรวมทั้งโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงก็กลับไปช่วยจีนปั้นไบดูทั้งสิ้นพวกนี้งั้นณ จุดนี้เทียบกันแล้วเนี่ยครับในด้าน AI เนี่ยจีนกับ US นี่ผมว่าสูสีกันมากเลยแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าในด้าน Modern Data ฮะถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเยอะคุณก็จะสามารถเรียนรู้ได้เยอะซึ่งจีนมีข้อมูลเยอะมากจากประชากรของเขาฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวมากเป็นตัวที่มาแรงมาเร็วนะคะเราพูดกันอยู่เสมอว่า Data is new oil ทีนี้ Modern Data อาจารย์ให้ความรู้เราแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ปุ้มศิริวัณนพรัตน์นี่แหละค่ะเป็นคน manage เองในการเชิญแขกพอดีมีกรณีด่วนเราก็เลยต้องแทรกดร.ภัยจิตรไปตอนต้นเราคุยกับอาจารย์อเล็กได้น้อยไปนิดนึงเชื่อว่าครั้งต่อๆไปอาจารย์จะมาให้ความรู้เราใหม่ดร.วรพลอาจารย์ทินิดาอยู่คณะสิทธิประยุกต์สอนปริญญาเอกอยู่
ครอยากเรียนไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต่อนะคะเพราะเมื่อกี้ถ้าฟังเนี่ยจะพบว่าอาจารย์ผลิตนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์นี่ไปอยู่ในหลายๆจุดองค์กรสำคัญเยอะเหลือเกิน Data สำคัญจริงๆองค์กรใหญ่บ้านเราขยับกันไปเยอะแล้วล่ะแต่บางทีเราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอบถัดไปจะให้อาจารย์มาขยายความว่าเวลานำไปใช้เนี่ยประโยชน์จะเกิดอะไรได้บ้างและวิธีเก็บข้อมูลเก็บอย่างไรวันนี้ประเทศจีนกำลังปรับกฎหมายข้อมูลเหมือน PDPA บ้านเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งคงต้องตามต่อด้วยสหรัฐกับจีนวันนี้ดูไม่แน่ใจแล้วตั้งแต่แนนซี่ไปแวะเยือนไต้หวันเราคงต้องระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างกล่าวขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณมากครับคุณสิริวัลย์ครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีค่ะพักแป๊บเดียวฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณชนาพันธ์จึงนึกรนกิจความน่าสนใจของบริษัทไทยซัมมิตยักษ์ใหญ่เจ้าใหญ่ของประเทศไทยในการผลิตอะไหล่รถยนต์แล้วรถไฟฟ้ารถ EV ถูกพูดเยอะเหลือเกินในขณะเดียวกัน Perfect Store มารอบด้านผู้บริหารหญิงเก่งของไทยซัมมิตเธอมีวิธีการคิดอย่างไรเธอเดินเกมต่อของการทำอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไรพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาคุยกัน